ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่นี่คือท่ารถโดยสารประจำหมู่บ้านหนองหลวงหมู่บ้านเล็กๆของชาวลาวเมืองปากซองที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าต้นกาแฟที่ปลูกเป็นสวนขนาดใหญ่ไว้นอกตัวเมืองแขวงจำปาสักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้จะเป็นหมู่บ้านห่างไกลแต่ก็เป็นอีกชุมชนที่นักเดินทางท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปแวะเวียนเยี่ยมเยือนกันมากที่สุดจุดเด่นของบ้านหนองหลวงคือการเป็นชุมชนสุดท้ายบนปลายสุดของถนนชนบทหมายเลข7816ที่รัฐการแขวงจำปาสักได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่จะนำพานักเดินทางไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังไม่ได้มีการสำรวจอย่างจริงจังในพื้นที่นี้แขวงจำปาสักมีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดด้านทิศตะวันตกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพื้นที่ในเขตการปกครองอยู่ 15,415 ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นเขตทุ่งเพียงภูเพียงและภูดอยโดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่ากลางทำให้ที่ราบลุ่มสองข้างลำน้ำเป็นเขตทุ่งเพียงที่เพาะปลูกข้าวได้ตลอดปีและยังมีแหล่งน้ำใหญ่ให้จับปลาทำการประมงส่งขายไปยังเมืองอื่นส่วนที่เขตที่ราบสูงของภูเพียงนั้นชั้นดินเป็นโครงสร้างที่เกิดจากเท่าลาวาภูเขาไฟจึงทำให้ที่ราบสูงภูเพียงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุซึ่งเป็นสารอาหารของพืชในยุคที่ฝรั่งเศสปกครองประเทศได้มีการกวาดต้อนชาวลาวเทิงบนภูดอยมาใช้แรงงานปลูกสวนกาแฟเพื่อส่งจำหน่ายยังประเทศตะวันตกเขตที่ราบสูงภูเพียงเกิดขึ้นอยู่บริเวณใจกลางลาวตอนใต้มีเนื้อที่อยู่มากกว่า 10,000 ตารางกิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางอยู่ในเขตเมืองลาวงามแขวงสารวันเมืองปากซองกับเมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักและเมืองท่าแตงแขวงเสกองลักษณะพิเศษของภูเพียงโบราเวนส์เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกพื้นที่ราบมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่700ถึง 1,284 กิโลเมตรจึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่14องศาเซลเซียสมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีระหว่าง 2,600 ถึง 3,300 มิลลิเมตรบนพื้นที่ราบสูงโบราเวนส์จึงมีฤดูกาลอยู่เพียง2ฤดูคือฤดูหนาวและฤดูฝนมีช่วงแสงเฉลี่ยต่อวันอยู่5ชั่วโมงและมีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่3เมตรต่อวินาทีด้วยองค์ประกอบที่กล่าวมาจึงทำให้พื้นที่บนภูเพียงโบราเวนส์
เกิดสภาพแวดล้อมที่มีพืชพันธุ์ไม้บนที่สูงจะเติบโตแพร่ขยายได้สมบูรณ์ทริปนี้จากรายการส่องโลกสาระดีๆของคนเดินทางเราจะนำท่านผู้ชมไปสัมผัสทุ่งดอกไม้บนที่ราบสูงภูเพียงโบลเวนดินแดนแห่งหุบเขาถิ่นกำเนิดน้ำตกนิรนามเป้ไปสองโลกสาระดีๆของคนเดินทางเพื่อชีวิตวันนี้สิงห์อาสาพาเที่ยวที่ราบสูงภูเพียงโบลเวนส์ดินแดนแห่งน้ำตกนิรนามในแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป ธรรมชาติของสายน้ำโขงเมื่อไหลผ่านเปลือกหินชั้นในดินแดนปลายน้ำเขตแขวงจำปาสักที่วางตัวขวางทางน้ำทิ้งระดับจนเกิดเป็นตะพักลดหลั่นกันลงมาในระหว่างชั้นหินทรายกับหินดินดานกระแสน้ำจะกัดเซาะตะกอนทรายจนเกิดการขยายแยกแตกตัวออกเป็นวงกว้างในลักษณะคล้ายพัดที่คลี่ออกตามความยาวจากด้านเหนือที่บริเวณบ้านดอนสารไปจรดปลายน้ำที่บ้านดอนสะดำรวมระยะทางไกลกว่า40กิโลเมตรการคลี่แยกแตกตัวของทางน้ำจะบังคับให้สายน้ำไหลโค้งมาบรรจบพื้นที่ตอนปลายใกล้เขตแดนกัมพูชาจุดนี้แม่น้ำจะเริ่มแผ่กว้างวัดระยะทางมาจากบ้านขมเหลาโพนเปื่อยตรงชายตะลิ่งทิศตะวันตกถึงบ้านหาดชายคูนตรงฝั่งทิศตะวันออกมีช่วงลำน้ำกว้างกว่า15กิโลเมตรพื้นที่กลางแอ่งน้ำรอบดินดอนเมื่อถูกโอบล้อมด้วยผืนน้ำจะกลายสภาพเป็นเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากที่เรียกว่า 4,000 ดอนแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันลือชื่อต่อมาของตาดโสมพมิตรและตาดคอนพระเพ็งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในแดนลาวใต้วิถีชีวิตของชาวลาวลุ่มบริเวณเกาะแก่ง 4,000 ดอนเป็นภาพประทับฝังใจสำหรับคนต่างถิ่นเสมอความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายสายพันธุ์ปลาน้ำโขงซึ่งถูกดักจับด้วยเครื่องมือพื้นบ้านขณะโจรตัวข้ามซอกผาหินกลางกระแสเชี่ยวของแม่น้ำเป็นภาพชีวิตจริงในการดำรงชีพตามแบบฉบับดั้งเดิมของคนหาปลาท้องถิ่นที่ผู้พบเห็นจะเฝ้ารอดูการหาปลาอันน่าระทึกใจนี้ได้ทั้งวันอ
แต่ความงามดิบอย่างสมบูรณ์แบบนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงที่เมืองโขงแท้จริงยังมีหลายสิ่งที่แอบซุกซ่อนอยู่กลางหุบเหวบนถิ่นสูงของภูเพียงโบราเวณที่เราจะพาไปชมป่าดงหัวสาวเป็นชื่อของผืนป่าดงดิบในเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวเมืองป่าซองเนื่องจากดงหัวสาวเป็นป่าดิบชื้นที่เกิดในซอกลึกของหุบเหวซึ่งถูกปิดล้อมด้วยแนวลาดผาทั้งสองด้านจึงทำให้ป่าดงหัวสาวเป็นป่าดงดิบที่เติบโตอยู่ใจกลางก้นหุบที่ทอดตัวเป็นทางยาวไปตลอดแนวผาของภูเพียงโบราเวณอาณาจักรของป่าดงดิบที่แผ่ผืนกว้างออกไปจากแนวทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกโดยขนานไปกับลำห้วยตวยที่ไหลผ่านผืนดงชั้นล่างซึ่งอยู่บนพื้นที่ต่ำกว่าที่ราบด้านบนกว่า200เมตรหุบลึกของป่าดงหัวสาวจึงเป็นแหล่งรองรับน้ำจากน้ำตกหลายสิบสายที่ไหลเทมาจากหน้าผาบนที่ราบสูงภูเพียงโบราเวณซึ่งชาวลาวจะเรียกทางน้ำที่ไหลเทจากหน้าผานี้ว่าตาดตาดคือน้ำตกและน้ำตกแต่ละแห่งที่เกิดโดยรอบภูเพียงโบราเวณก็เป็นแหล่งน้ำที่มาเติมเต็มให้ห้วยตวยเป็นต้นทานสาขาของแม่น้ำโขงในเขตที่ราบสูงภูเพียงโบราเวณมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่จำนวนมากตาดฟานหรือตาดดงหัวสาวได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสูงที่สุดของประเทศหน่วยงานรัฐของแขวงจำปาสักจึงได้พัฒนาตัดถนนเข้าสู่ตัวน้ำตกเพื่อให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจนำรายได้มาสู่เมืองปากซองจุดเด่นของตาดฟานคือทางน้ำที่ตกเป็นสายคู่เคียงมาจากต้นน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบก่อนไหลลงมาจากหน้าผาสูงกว่า120เมตรมายังโครงหินเบื้องล่างที่เชื่อกันว่าเคยเป็นปล่องของภูเขาไฟแต่สำหรับพรานพื้นเมืองพวกเขารู้ดีว่ายังมีน้ำตกที่ยิ่งใหญ่กว่าตาดฟานซ่อนตัวอยู่ในหุบลึกของป่าดงหัวสาวเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มนักเดินป่าสมาชิกคนแบกเป้จึงได้นัดหมายเดินทางเข้ามาสำรวจโดยใช้บ้านหนองหลวงเมืองปากซองเป็นที่นัดหมายกับบรรดาพรานนำทาง
หายกระเป๋ายังเห็นบ่เกิบดิเด็กหนุ่มในหมู่บ้านหนองหลวงสืบทอดวิถีชีวิตแบบคนชนบทเขาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการดูแลฝูงวัวของครอบครัวทุกคนเรียนรู้การดำรงชีพในป่ามาแต่เยาว์วัยวันนี้เด็กหนุ่มลูกหลานชาวลาวเทิงจึงได้ผันตัวมาเป็นมัคคุเทศก์อาสาพานักท่องเที่ยวก้าวย่างลัดเลาะเข้าไปในผืนป่าใหญ่ที่คนต่างถิ่นอย่างเราไม่เคยมีใครย่างเหยียบมันมาก่อนการเดินทางไปสัมผัสน้ำตกใหม่แขวงจำปาสักจะต้องใช้เวลาเดินป่าเต็มวันเพื่อผ่านเขตที่ราบสูงก่อนฟันฝ่าผ่าดงไม้เข้าไปในดงหนาทึบที่อยู่ไกลจากหมู่บ้านอีกหลายสิบกิโลเมตรกันคนแบกเป้เป็นหนึ่งในทีมงานสองโลกที่เสพติดการใช้ชีวิตแบบดิบๆเขาเป็นนักเดินป่าตัวยงมีความหลงไหลกับพื้นป่าดิบในเขตประเทศลาวกันจึงมักเดินทางเข้าๆออกๆจากด่านชายแดนเพื่อข้ามน้ำโขงไปยังเมืองปากซองอยู่เสมอการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นสิ่งที่เขาสนใจเพราะค้นหาจุดหมายให้นักเดินทางกลุ่มอื่นๆที่เป็นสมาชิกเมื่อได้ไปถึงที่หมายแล้วเขาจะเก็บบันทึกเรื่องราวกลับมานำเสนอบอกกล่าวเล่าเรื่องระหว่างการเดินทางเพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังยามนั่งล้อมวงอยู่ข้างกองไฟหักมันมีแล้วนี่นะคอยอ่านอยู่มันน้อยหนึ่งอ่ะมีความเก่งกาจสามารถเลยมือนึงเนาะตะเกียบแล้วลงไปในอันนั้นเนาะเห็นผู้สาวเห็นผู้สาวอาบน้ำเนาะแก้ปวดไม่ให้คืนแก้ปวดเราเล่าเลยหยอกให้ผู้สาวฮะผู้สาวที่อาบน้ำได้นะตะเกียบนะอาบน้ำได้ห่วยทั้งเป็นก้าวฮะเราก็หยอกง่ายว่าจังสั้นจังสี่เพราะว่าคนได้ไปอยู่หันว่าอยากได้ผู้และว่าอยากได้มันคันว่าอยากได้มันเป็นลูกเป็นเมียนี่คือจะมางามแท้เราว่าลักษณะสินะบัดที่โตมากเลยผู้สาวเลยขานตอบว่าเออคันอ้ายอันอ้ายอยากได้น้องเป็นเมียนะให้อ้ายเป็นโตนลงตาที่คันอ้ายบ่ตายจริงเป็นเมียเนาะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามบันทึกการสำรวจเส้นทางเดินป่ากลางหุบลึกแห่งภูเพียงโบโลเวนพื้นป่าดงดิบอันเป็นถิ่นกำเนิดของดงน้ำตกนิรนามของแขวงจำปาสักตอนต่อไปใจมันแรง